รับทราบประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรสวรรคตลงวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ท่านสมาชิกครับโดยที่สำนักพระราชวังได้ออกประกาศสำนักพระราชวังลงวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวรณโรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่วันศุกร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2557ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วแม้คณะแพทย์จะได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการประชวรหาคลายไปได้สุดหนักลงตามลำดับถึงวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา 15:52 นาทีเสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลศิริราชด้วยการด้วยพระอาการสงบสิริพระชนมพรรษาปีที่89ทรงครองราชสมบัติได้70ปีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดไว้ให้สมาชิกทุกท่านแล้วจึงขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบขอเรียนเชิญสมาชิกโปรดยืนขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นเวลา9นาที
ชิญนั่งครับซึ่งสภาจะได้ดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2559มาตรา2ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ต่อไปนะครับพุทธศักราช2550มาตรา23ต่อไปนะครับและจะไม่มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระปกติจนกว่าจะมีการดำเนินการตามโบราณราชประเพณีกฎมณเทียนบานและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับระเบียบวาระที่2ถึงวาระที่7ไม่มีนะครับวันนี้ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุมผมขอปิดประชุมครับ